อ่ะสวัสดีครับผมก็อยู่กับผมนะครับเนาะ Channel นะครับผมวันนี้เราก็อยู่กันในเกมคาบาวโมบายนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็บอกเลยครับว่าเขาเพิ่มอัตราการดรอปเรทอยู่นะครับผมเป็นเวลา3วันวันนี้น่าจะเป็นวันสุดท้ายแล้วนะเออแต่จริงๆอ่ะผมสตรีมตั้งแต่วันแรกนะครับก็ยังไงลองดูแล้วกันนะครับการลงดันวอลก๊อปปี้นะครับ15กองเนี่ยมันได้จริงๆนะครับแล้วก็สำหรับใครที่ไม่มีซูพีเรียกับพัดเนี่ยบอกเลยก็ได้มา12 13กองอยู่ดีนะครับยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองลงให้ดูแล้วกันโอเคนะครับก่อนที่เราจะไปรับชมกันนะครับยังไงผมฝากไว้ด้วยนึกถึงอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์นะครับต้องแฟนเทคเท่านั้นนะครับรับประกัน2ปีเปลี่ยนชิ้นใหม่ได้ทันทีนะครับไม่มีซ่อมถ้าจะเติมเงินนะครับต้องที่นี่เลยครับ Listman Shop นะครับเติมถูกเติมไวปลอดภัย 100% นะครับผมที่สำคัญนะครับทาง Listman Shop เนี่ยนะครับยังรับเติมเกมอื่นๆอีกมากมายนะครับผมง่ายๆครับใช้แค่ UID เท่านั้นนะครับกดลิงก์ด้านใต้ได้เลยนะครับผมโอเคนะครับสำหรับอัตราการตอบเรทเรามาดูตรงนี้ได้เลยนะครับกดที่พรีเมียมครับนี่นะครับตรงนี้จะเป็นพวก EXP นะครับอันนี้คือผมกดเต็มนะอย่างที่ผมบอกนะตัวผมเนี่ยนะครับกดเต็มเลยนะครับผมแล้วก็อันนี้ครับดรอปเรทจะเป็น 300% นะครับดรอปเงินบอมนะครับ200นะครับแล้วก็อัตราดรอปบ็อกซ์ 250% นะครับผมนี่จะเป็นการกดแบบ full option นะต้องบอกก่อนว่าอันนี้คือกดแบบ full นะนะครับ superior pass นะครับ EXP EXP นะครับผมกดเต็มหมดนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันแล้วกันว่าฟาร์มเนี่ยมันได้15กองจริงๆหรือเปล่าจริงๆอ่ะผมสตรีมให้ดูแล้วนะไปดูในสตรีมก็ได้แต่อันเนี้ยนะครับผมจะทำให้ดูแบบชัดๆในคลิปนี้จะได้ดูง่ายๆนะครับโอเคเราไปเริ่มกันเลยครับนี่ครับนี่คือดันก๊อปปี้นะครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับเราก็เข้ามาที่ดันก๊อปปี้นะครับแล้วก็วิ่งไปเลยครับถ้าเป็นอาชีพ FG อย่างที่ผมบอกนะ FG เนี่ยจะเป็นตัวฟาร์มที่ดีมากนะครับผมสำหรับใครที่จะมาฟาร์มนะแต่ถ้าลงดันใหญ่ๆเนี่ยถามว่าลงได้ไหมลงได้ครับแต่ว่าของต้องถึงหน่อยนะเพราะว่า FG เนี่ยค่อนข้างกับตัวบางนะไปครับก็ยิงตามปกติครับผมยิงไปเรื่อยครับลองสังเกตครับว่าของดรอปง่ายจริงนะตอนนี้เนี่ยผมยิงปาดๆไปเนี่ยโดนมอนไม่กี่ตัวเนี่ยทุกตัวดรอปของหมดอ่ะนะครับผมยิงไปเลยครับยิงไปเรื่อยครับได้ผ้าคลุมใหม่แล้วนะครับผ้าคลุมนี่ดรอปง่ายมากดันก๊อปปี้เนี่ยสำหรับใครจะมาหาพวกผ้าคลุมพวกนี้นะครับผมบอกเลยว่าง่ายนะครับเหมือนปอกกล้วยเข้าปากเลยเนี่ยดูเดชยิงปาดไปโดนมอนตัว2ตัวเนี่ยของดรอปหมดนะเห็นป่ะดูเดชรัวๆเลยเนี่ย 59% แล้วดูดินี่ขนาดยังไม่ถึงจุดแลนด์มาร์คที่เราต้องการจะฟาร์มนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดู3ระยะแล้วกันนะครับระยะแรกนะครับก็คือระยะเข้าดันมาแล้วก็ระยะช่วงกลางนะครับแล้วก็ช่วงท้ายแล้วเดี๋ยวคลิปสุดท้ายเนี่ยก็จะมีให้ดูนะครับสำหรับใครที่ไม่ได้กดคูณไม่ได้กดพวกคูณซูพีเรียกับพัดนะครับผมเนี่ยพอเข้ามาถึงนะครับก็ยิงเลยครับผมบอกให้นะครับสำหรับใครที่เล่นตัวนี้นะหรืออาชีพไหนก็แล้วแต่นะครับมันจะมีพวกบัฟหน้าแดงนะครับพยายามกดหน้าแดงตลอดเวลาเลยนะถ้าเกิดว่าคูลดาวน์มาเสร็จปุ๊บต้องกดทันทีเลยนะครับผมคูลดาวน์มาปุ๊บกดทันทีคูลดาวน์ปุ๊บกดทันทีนะครับเห็นป่ะดูของดินะครับผมบอกเลยว่าเก็บไม่ทันนะครับกองกระจายเต็มพื้นเลยนะนี่ผมได้ผ้าคลุมมาอีกผืนนะเห็นป่ะเมื่อกี้นะครับได้ผ้าคลุมเสกมาอีกแล้วนะผ้าคลุมเสกกับผ้าคลุมไฟแพงนะครับล้านหกนะรู้สึกว่าล้านหกผมขายไปโอเคนะครับวิ่งดันก๊อปปี้ก็รวยนะผมบอกเลยวันๆนึงคุณวิ่งดันก๊อปปี้เนี่ยนะครับดันละ5รอบเนี่ยก็รวยแล้วครับเงินน่ะไม่ต่างกับ30ล้านนะครับต่อวันไปเลยครับเทคนิคเนี่ยต่างๆผมสอนเยอะแยะมากมายแล้วนะในการที่เราจะเอาของไปขายพวกนี้นะครับผมก็จะไม่พูดซ้ำนะวันนี้เอาง่ายๆเลยจะมายิงให้ดูก็คือในรูปแบบของดอกแดงนะครับว่าดอกแดงเนี่ยมันได้อย่างนั้นจริงๆนะครับผมอันนี้ก็คือช่วงแรกนะที่ผมยิงให้ดูนะครับเห็นปะดูเดี๋ยวแป๊บเดียวเองยังไม่ทันทำอะไรเลยนะครับคุณดูเวลาได้เลยนะครับได้มาเป็นกอง2กองแล้วนะครับผมโอเคนะครับผมต่อมานะครับเรามาดูช่วงกลางแล้วกันช่วงกลางๆของผมช่วงนี้เนี่ยจะเหลืออยู่ประมาณอีก11นาทีหมดนะดูเดี๋ยวมาดอกแดงกี่กองอ่ะนะครับโอ้8 9กองอ่ะนะครับผมเดี๋ยวผมย่อยก่อนปุ๊ย10กว่ากองแล้วนะครับผมน่าจะเป็น10กองแล้วนะครับเดี๋ยวผมลองย่อยๆก่อนนะครับอันนี้คือช่วงกลางๆนะครับผมลองดูเวลาได้เลยนะครับส่วนของเนี่ยผมบอกเลยว่ากากนะครับแต่ผมเปิดให้ดูนะมันเป็นของตัวเด็กอ่ะ FG ตัวเก่าผมนะครับเป็นของที่กากที่กากนะครับผมก็ไปเอาพวกอาวุธที่มันแบบพวกคีดาเมจ16อะไรอย่างเงี้ยนะครับมาใส่ไว้อ่ะเพราะว่าอาวุธแต่ก่อนตอนนั้นที่ผมเล่นนะผมใช้อาวุธเช่าไงยิงไปครับเรื่อยๆเรื่อยๆชิวๆโอ้ยย่อยไม่ทันเลยเห็นไหมดูนะ2 4 6 8เห็นไหม9กองแล้วอ่ะนี่ยังเหลือเวลาเป็น10นาทีเลยนะ
เห็นไหมครับดังนั้นใครที่บอกว่าโอ้โหได้ไม่เยอะไม่เยอะนะครับไปดูในไลฟ์สตรีมได้นะแบบเต็มๆนะครับอันนี้ผมมาอัดคลิปไปดูนะคลิปไลฟ์สตรีมล่าสุดนะครับเห็นชัดๆเลยครับผมว่าเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคแล้วก็เนี่ยช่วงกลางนะครับส่วนดอกฟ้าเนี่ยผมบอกเลยไป20กว่ากองแล้วนะครับผมเนี่ยเห็นปะชัดๆนะครับผมส่วนกองที่จะเป็นดอกแดง45นั้นกดออกมาจากกิลนะครับผมไปครับอันนี้ก็คือจบไปนะครับสำหรับช่วงกลางนะต่อมาเรามาดูในช่วงสุดท้ายแล้วกันนะครับผมช่วงสุดท้ายเนี่ยที่ผมยิงกันจบเลยนะแล้วก็เหลือเวลาไว้1นาทีนะครับวิ่งไปยิงบอสตัวสุดท้ายนะครับเพื่อที่ทำการจบดันนะครับเราจะได้รีเกตมานะครับผมเนี่ยพอผมจบออกมานะครับลองดูได้เลยนะครับเห็นป่ะเนี่ยอันนี้คือดอกฟ้าทั้งหมดนะครับน่าจะโหยี่สิบกว่ากองเกือบ30กองนะครับเนี่ยต่อมานะครับเราสต็อปก่อนแป๊บนึงนะครับดูดอกแดงนะครับ2 4 6นะครับ8 10 12 14 15กองนะครับผม15กองกับอีก61อันนะครับลองดูได้เลยนะครับผมก็บอกแล้วนะครับว่ามันได้เยอะจริงๆนะแล้วก็ส่วนพวกปูตินมาทีเดียวคอเนี่ยก็ตามนี้เลยครับตามที่เห็นเลยครับทั้งหมดนี้นะครับก็ของนะครับดูเลยครับเนี่ยเห็นป่ะกากากนะครับมันเป็นของเก่าที่ผมมีใส่เอาไว้อะนะครับแหวนก็ยังไม่ครบเลยนะครับหูก็ที่กากที่กากนะครับใส่หูดรอปนะครับแล้วก็ผ้าคลุมเสกธรรมดานะครับผม G8 อันละไม่กี่แสนนะครับผมก็ตามนี้นะครับผมอย่างที่ผมบอกนะครับว่าอัตราการดรอปเนี่ยก็ผมกดให้ดูแล้วนะมีซูพีเรียมีพัดนะครับผม VIP ทุกคนต้องมีอยู่แล้วนะมันไม่ได้ข้ออ้างสำหรับใครที่บอกว่าเล่นสายฟรีนะผมก็ฟรีครับผมแต่ผมมีทุกอย่างนะครับเพราะว่าเราต้องฟาร์มเงินนะครับเราฟาร์มเงินเอ็มมาเปลี่ยนเป็นเจมได้นะครับเกมนี้เขาเปิดให้คุณทำได้แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยสายฟรีจึงเล่นเกมนี้ได้สบายๆนะครับผมในกิลผมมีเพียบเลยนะครับแล้วก็อ่ะต่อมาเรามาดูแบบไม่กดซูเปอร์เดียกับพัดบ้างนะครับอันนี้ผมอัดจอจากน้องมาในดิสคอร์ดเลยนะไปครับผมนี่นะครับดูนะสังเกตนะครับผมเห็นป่ะนะครับลองเลื่อนลงมานะครับไม่มีนะครับเห็นป่ะไม่ได้กดนะครับซูเปอร์เดียกับพัดไม่มีเลยนะครับผมทีนี้นะครับเราลองดูมันนะก็ตอนนี้มันเหลือ8นาทีนะ7นาทีนะครับมันมีกี่กองนะครับเดี๋ยวให้มันปิดหน้าต่างอันนี้ออกก่อนปึ๊บโอเคคุณลองนับดูนะ2 4 6 8เห็นป่ะนี่8กองแล้วนะดังนั้นเนี่ยมันเกินแน่นอนครับมันเกิน11 12กองแน่นอนนะครับนี่ขนาดว่ามันไม่ได้กดนะดูนะเหลือ7นาทีนะครับผมบอกแล้วนะว่าต่อให้คุณน่ะไม่มีพวกซูพีเรียไม่มีพวกพัดอ่ะนะครับคุณก็สามารถยิงได้ครับดอกแดง15กองนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยกดตรงนี้ขึ้นมาครับพรีเมียมนะครับเขาคูณตรงนี้นะครับแม่ง 200% อ่ะนะครับผมบอกเลยนะครับว่านาทีทองนะครับแล้วแว่วๆมาว่ามันอยู่3วันน่ะน่าจะหมดวันนี้นะครับยังไงก็ใครที่รีบไปฟาร์มได้ก็ไปฟาร์มนะอันนี้จริงก็มีคนก็ขอมานะผมก็เลยมาทำให้ดูนะครับว่ามันยิงได้อย่างนั้นจริงๆส่วนใครอยากดูแบบเต็มๆนะครับหรือว่าครบเต็มรูปแบบเนี่ยไปดูในไลฟ์สตรีมได้ครับในช่องเงาะ Channel นะแล้วก็มีอีกนิดนึงครับสำหรับบางคนนะไม่รู้ว่าซูพีเรียกับพัดเนี่ยมันมีขายจริงๆนะครับแล้วคุณจะไปไหนครับผมมีไอ้นี่อยู่นะครับดูนะซูพีเรียกับพัดวิธีเข้าไปซื้อมีคนถามเข้าไปเยอะนะครับเนี่ยคุณเข้ามานะครับแล้วก็เลือกที่หัวข้อนี้ครับนี่อันนี้ครับผมเห็นป่ะครับเบสซิ่งนะครับผมแล้วคุณก็เลือกตรงนี้ครับซูพีเรียตรงนี้ครับจริงๆอ่ะซูพีเรียมันจะอยู่ที่ประมาณ 31M นะแต่คุณดูเวลาดีๆครับเวลานี้อาจจะแพงหน่อยแต่เย็นๆน่ะนะครับคนจะลงขายช่วงเย็นๆอะไรอย่างเงี้ยเยอะนะครับซูพีเรียอันนี้จะราคาอยู่ที่ประมาณ 31M นะครับถึง 34M 35M นะครับไม่ใช่ 44M แน่นอนครับอันนี้คือราคาเขาปั่นขึ้นมานะครับผมต่อมาครับพัดนะครับพัดจะอยู่ที่ประมาณ20กว่า M นะครับ 30M นะครับเนี่ยประมาณนี้อันนี้คือแพงนะจริงๆอ่ะผมซื้ออยู่29M เองนะคุณอย่างที่ผมบอกนะครับว่าคุณต้องเลือกเวลาดีๆนะครับแต่คุณอย่าลืมว่าพัดเนี่ยคือ3วันนะไม่ใช่ว่าอันนี้จะหมดไม่ใช่ว่าอันนี้เนี่ยถ้าเราไม่กดจะหายภายใน3วันนะพอคุณกดใช้พัดอันนี้ปุ๊บเนี่ยจะมีเวลาในการใช้เนี่ย3วันนะครับก็คือเอาง่ายๆเลยพัดอันเนี้ย3วันผมซื้อมาไม่ถึง 30M นะผมก็ทุ่มซื้อเองนะครับผมดังนั้นเนี่ยราคาเนี่ยมันจะขึ้นลงนะครับแล้วแต่ช่วงนะครับแล้วแต่เวลาดังนั้นเนี่ยคุณต้องดูกันเอาเองแล้วกันนะครับแต่ผมบอกเลยว่ามันไม่ถึงราคานี้ครับมัน 29M เองครับแล้วก็ซูพีเรียนะครับจะอยู่ที่ประมาณ30ต้นๆครับ31 32 33นะครับประมาณนี้ไม่ใช่44ครับ
โอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมไปลงแจเขียวกันด้วยล่ะนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยหินดรอปเนี่ยกระจุยเลยนะครับผมแล้วก็อย่างที่ผมบอกนะผมสอนเสมอนะว่าเก็บไว้ก่อนนะครับตอนช่วงนี้อะไรอะไรก็ถูกลงครับเพราะว่ามันเพิ่มดรอปไงแต่เมื่อเข้าสู่สภาวะปกติระวังให้ดีครับผมสอนบ่อยแล้วก็เบื่อจนเบื่อจะบอกแล้วนะฮะยังไงก็ตามนี้ครับผมขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับฝากไว้ด้วยครับง้อชาแนลนะครับผมแล้วก็ Fantech นะครับอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์นะครับแล้วก็ร้านเติมเงินนะครับ Listman Shop นะครับบ๊ายบายจ้ะ